รายงานพิเศษสำนักข่าวทำนำโลกด่วนโลกเผชิญวิกฤตโลกวิกฤตจากภัยสงครามโลกวิกฤตจากความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกวิกฤตด้านสุขภาพด้วยโรคโควิด-19 ความหวังของมนุษยชาติในการรับมือกับวิกฤตโลกกับกิจกรรมวิสาขบูชาโลก2566ระดมผู้นำชาวพุทธ 3,500 คนกว่า50ประเทศรวมประชุมด้วยหัวข้อพุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลกการอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติสู่ความร่วมมือของชาวพุทธทั่วโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกในวันที่12มิถุนายน2566มีการเสวนาทางวิชาการเรื่องพุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลกในวันวิสาขบูชาชาวพุทธไทยและชาวพุทธโลกฉลองวิสาขบูชาโลกเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงงานวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่18จัดต่อเนื่องโดยความร่วมมือของผู้นำชาวพุทธและชาวพุทธทั่วโลกต่อเนื่องกันมาส่วนใหญ่ก็ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพยกเว้นเวียดนามเป็นเจ้าภาพ3ครั้งและศรีลังกา1ครั้งแต่ว่าทางวิชาการนั้นช่วงบ่ายจะแบ่งออกเป็น3ส่วน3เซสชั่นนะ3ตั้งแต่ตอนที่1เป็นสัมมนาเขาเรียก panel discussion สัมมนาหัวข้อย่อยก็เอาหัวข้อพุทธปัญญาเนี่ยเพื่อการพุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลกเนี่ยแยกออกเป็น3วิกฤตแล้วเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกที่เชี่ยวชาญใน3ประเภทเนี่ยมาอภิปรายในหัวข้อย่อยหัวข้อที่1ซึ่งวิกฤตที่ชาวโลกกำลังเผชิญอยู่คือเรื่องpeaceเรื่องสันติภาพไม่ต้องคิดอะไรมากแค่น้ำมันแพงมันก็มาจากนี้นะไม่มันกระทบธุรกิจด้วยนะไม่ต้องไปบอกว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะเอาธรรมะเอาพุทธปัญญาไปรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็จะเอาผู้ทรงรู้ที่ผู้ทรงรู้ที่จากทั่วโลกมาพูดคุยกันในเขาเรียกว่าเซสชั่นที่1เซสชั่นที่2เป็นหัวข้อย่อยเรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะที่ทำให้ประเทศไทยมันร้อนอยู่ทุกวันนี้มี heat stroke เนี่ยมันมาจากอันไหนแล้วประเทศอื่นขนาดไหนเนี่ยมาคุยกันผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเขาจะมาบ่นให้ฟังเพราะแสงเขาก็ร้อนพอๆกับเราเนี่ยแล้วก็ที่3นะตอนเย็นนะก็คือเรื่องโควิดมันมีผลกระทบต่อชาวโลกอย่างไรที่ผ่านมาเรียนรู้ว่าชาวพุทธใช้พุทธปัญญาแก้ปัญหาของโควิดในประเทศนั้นๆอย่างไรอย่างประเทศไทยเราผ่านมาได้เนี่ยเราทำยังไงพระสงฆ์ช่วยยังไงชาวบ้านช่วยยังไงแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในสถานการณ์ที่โควิดยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยอันนี้คือจบวันแรกส่วนวันที่2ก็ไอ้วันที่1มิถุนายนที่มหาจุฬาห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้โอเพ่นนะเปิดใครสนใจอยากจะไปฟังห้องประชุมใหญ่ลงทะเบียนติดต่อทางมหาวิทยาลัยได้ขอลงทะเบียนฟังหรือไม่ก็ติดตามทางสื่อละจุได้ 3,000 คนนะห้องประชุมแล้วก็วันที่2มิถุนายนเนี่ยย้ายมาจัดประชุมเชิงสัญลักษณ์เพราะว่ามันเป็นวิสาขบูชาโลกที่รับรองโดยสหประชาชาติต
้องใช้สถานที่ของสหประชาชาติในการจัดประชุมก็ไปเปิดประชุมกันที่วันที่2ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินกำหนดการก็จะมีฟังสารจากเลขาธิการสหประชาชาติการกล่าวต้อนรับของเลขาธิการบริหารของ UNSCAP แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวเรียกเอเจนซี่ของสำนักงานของสหประชาชาติอย่างเช่นยูเนสโกเป็นต้นแล้วก็มีสารจากท่านนายกรัฐมนตรีของไทยอ่านโดยหรือนำเสนอโดยท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีอันนั้นในช่วงเช้าโดยหลักๆแล้วก็จะมีสารจากประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธอะไรต่างๆตามมารายการนี้ช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาช่วงเวลาสำคัญก็คือนี่คือการเปิดพิธีเปิดการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งที่18ปี2566ในที่ทำการของสหประชาชาติเปิดพิธีเปิดแล้วก็เมื่อจบพิธีเปิดก็จะให้ผลงานจากการประชุมทางวิชาการตอนแรกเนี่ยเอามาสรุปรายงานในที่ประชุมจบลงท้ายที่นั่นด้วยประกาศ Bangkok Declaration แถลงการปฏิญญากรุงเทพว่าชาวพุทธมาประชุมกันทำไมจะทำอะไรร่วมกันและก็มีห่วงข้อห่วงใยอะไรจะทำอะไรร่วมกันในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาเป็นการแถลงปฏิญญากรุงเทพจากนั้นก็เข้าพิธีฉลองวิสาขะร่วมกันนะก็คือย้ายทั้งคณะไปพุทธมณฑลเพื่อเวียนเทียนแบบไทยๆเราเนี่ยรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลที่ผมว่ามีความสำคัญเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเรามีภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนดูแลรักษาความมั่นคงภายในประเทศสิ่งที่จะทำให้งานของกระทรวงมหาดไทยสำเร็จได้นะครับก็พระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาอื่นๆนะครับก็เป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธของเรานะครับเป็นศาสนาที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาที่ทำให้เกิดสันติภาพของโลกแล้วก็ทำให้คนในสังคมในชุมชนมีความรักมีความสามัคคีมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็จะเป็นปฐมบทที่จะทำให้ครอบครัวชุมชนตำบลหมู่บ้านจังหวัดอำเภอแล้วก็ประเทศรวมทั้งนานาชาติด้วยนะครับเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่ไม่เบียดเบียนกันเพราะนั้นในวาระพิเศษซึ่งตรงกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอย่างวันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธแล้วก็คนไทยทั้งมวลเพราะศาสนาพุทธเราไม่ได้ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีความสุขความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเฉพาะคนในศาสนาพุทธแต่ว่าทุกศาสนาดังนั้นเนี่ยคำหนึ่งซึ่งเราจะเห็นอยู่เสมอนะฮะว่าเขาบอกว่าเป็นวันสันติภาพโลกด้วยนะครับก็คือวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเราอย่างวันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับแล้วก็วันอื่นๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองเราให้ความสำคัญแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับ
ม่เฉพาะวันวิสาขบูชานะทั้งวันเข้าพรรษาออกพรรษากฐินผ้าป่านะวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชานะครับเราถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างผมเองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่41นะยังได้เป็นไวยาวัจกรวัดราชบพิตรเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทางกระทรวงมหาดไทยเราก็ดีใจที่ทางพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเนี่ยท่านเมตตาชวนให้เรามาร่วมกิจกรรมหลายต่อหลายกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลกด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะท่านสิทธามูลหงได้กล่าวนะในส่วนของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจะได้ดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะขอเรียนในส่วนของงานกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก3ปีที่ห่างหายกลับคืนมาอีกครั้งคืนสู่ความยิ่งใหญ่แห่งการสืบทอดกิจกรรมสำคัญของโลกของประชากรโลกเป็นการรวม3มหานิกายไม่ว่าจะเป็นเถรวาทมหายานและวัชรยานวิสาขบูชาวันสำคัญวันหนึ่งของโลกวันแห่งอัศจรรย์ของโลกที่พวกเราได้รับรู้รับทราบกันวันแห่งการที่มีเอกมหาบุรุษพระพุทธเจ้าทรงให้แก่นธรรมแก่นชีวิตแก่นแท้กับมวลมนุษยชาติทรงให้ความสำคัญกับในเรื่องของเมตตาธรรมคุณธรรมขันติธรรมค้ำจุนโลกและค้ำจุนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อสร้างสันติสุขในสังคมที่อุดมด้วยพุทธปัญญาในมิติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในพื้นที่พุทธมณฑลมณฑลของชาวพุทธหนึ่งในองค์กรเครือข่ายเราได้จัดกิจกรรม3วันครับโดยในวันที่2มิถุนายนพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปเสร็จแล้วเชิญร่วมเวียนเทียนด้วยกันณบริเวณลานพุทธมณฑลชานะครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันวิสาขบูชาปีนี้ท่านจะได้เห็นท่านจะได้ทราบท่านจะได้รู้และท่านจะได้เป็นท่านจะได้เห็นพลังศรัทธาครับพลังศรัทธาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นพลังศรัทธาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับใครได้ไปสัมผัสแล้วก็จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุขไม่รู้ลืมครับท่านจะได้ทราบท่านจะได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยยืนยาวมาเป็นพันปีด้วยสาเหตุใดท่านจะได้ทราบว่าพวกเราไม่เสียชาติเกิดที่มาเป็นชาวพุทธในบวรพระพุทธศาสนาท่านจะได้รู้ครับท่านจะได้รู้ว่าพุทธศาสนานั้นมีดีเช่นไรพุทธศาสนานั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนและพระพุทธศาสนาจะสร้างสันติสุขให้กับโลกนั้นได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดท่านจะได้เป็นหนึ่งในผู้สืบสานสืบทอดพระพุทธศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นท่านจะได้เป็นผู้ที่จารึกคุณงามความดีที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสุดท้ายครับท่านจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์วิสาขบูชาโลก2566พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก Buddhist Wisdom Copy with Cover Crisis ขอบคุณครับ